รที่เคยมีความฝันอยากจะเป็นนางเงือกอยากไปแหวกว่ายกับฝูงปลาใต้ท้องทะเลบ้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำน้ำสกูบ้าฟรีไดฟ์และก็เมอร์เมดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับปกติเนี่ยผมจะพูดเรื่องสกูบ้าเรื่องฟรีไดฟ์นะครับแล้วก็มีหัวข้อใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดมานะครับนั่นก็คือเรื่องเมอร์เมดนั่นเองครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเอ้าเมอร์เมดคืออะไรอยู่ๆจะให้ฉันไม่เป็นนางเงือกหรอจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าในการดำน้ำสันทนาการปัจจุบันนะครับมันมีการแบ่งหลักสูตรออกมาเยอะแยะมากมายนะครับและตอนนี้นะครับหลักสูตรใหม่ที่กำลังนิยมในเมืองไทยเลยนั่นคือหลักสูตรการเรียนดำน้ำเมอร์เมดครับเมอร์เมดจะต้องเรียนอะไรใครเรียนได้บ้างและเรียนยากแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกที่จะต้องอธิบายนะครับคือผมเป็นครูสอนดำน้ำสกูบ้านะครับเวลาที่เราอยากจะเปิดคอร์สใหม่ๆนะครับหรือสอนหลักสูตรใหม่ๆเนี่ยถึงเราจะเป็นครูอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องไปสอบอบรมและเซอร์ติฟายหลักสูตรใหม่ด้วยครับล่าสุดไม่นานมานี้นะครับผมก็เพิ่งไปอบรมนะครับหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่าหลักสูตรเมอร์เมดนะครับหรือการดำน้ำอย่างเงือกนั่นเองสำหรับคนที่มีความฝันอยากเป็นนางเงือกนะครับอยากเรียนเมอร์เมดนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าในหลักสูตรเมอร์เมดเนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วมีความยากง่ายแค่ไหนที่ผมจะพูดวันนี้นะครับเป็นหลักสูตรเมอร์เมดของสมาคมนาวีนะครับที่ผมสังกัดอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วหลักสูตรเมอร์เมดเนี่ยมีหลายสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ดี้นะครับหรือสมาคมอื่นๆก็ตามนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูนะครับรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งจะมีการสอบและการเรียนแตกต่างกันไปครับก่อนที่จะไปพูดถึงหลักสูตรนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใครเนี่ยที่สามารถเรียนเมอร์เมดได้บ้างนะครับเป็นผู้ชายอย่างเราเนี่ยเรียนได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีเมอร์แมนนะครับก็คือเมอร์เมดผู้ชายนะโดยหลักสูตรเมอร์เมดนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็นมาก่อนไม่ต้องสกูบ้าเป็นไม่ต้องฟรีไดฟ์เป็นคือใครๆก็เรียนได้ครับจริงๆแล้วหลักสูตรเมอร์เมดเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้เราแบบดำน้ำแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปเร็วๆหรือไปลึกๆนะครับเมอร์เมดเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เราไปโพสต์ภาพสวยๆใต้น้ำครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับหรือใครนะครับที่มีความฝันอยากเป็นนางเงือกเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของฟินนะครับที่เป็นลักษณะของโมโนฟินนะเดี๋ยวจะไปพูดเรื่องฟินแยกอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวหางสวยๆนะครับที่เราเรียกว่าเมอร์เทลนะครับเวลาใส่เนี่ยหางมันก็จะพริ้วๆนะแล้วก็ไปเรียนเรื่องของการโพสท่าเรื่องของการกั้นหายใจเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของการใช้ฟินอย่างปลอดภัยครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเมอร์เมดหรือเมอร์แมนนะครับเราจะเรียนเหมือนกันทุกอย่างครับอย่างแรกเราก็จะไปเรียนเรื่องทฤษฎีก่อนนะความเป็นมาของเมอร์เมดนะครับเรื่องของฟินมีกี่ประเภทนะครับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเรียนเมอร์เมดนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยในการเรียนเมอร์เมดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเวิร์กช็อปในสตูดิโอนะครับการเรียนเมอร์เมดเนี่ยจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องตีฟินหรือว่าตีขาได้ดีมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าการใช้ฟินเมอร์เมดนะครับหรือลักษณะของโมโนฟินนะครับฟินที่เอาเท้ามาติดกันเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ลำตัวครับโดยการเลื้อยนะครับโดยการเลื้อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดไหล่เนี่ยก็อาจจะทำลำบากนิดนึงนะแต่สามารถฝึกได้ทุกคนครับหลังจากเรียนเวิร์กช็อปในสตูดิโอเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับก็เป็นสิ่งที่สาวๆชอบมากก็คือการหัดโพสท่าครับในคลาสนี้สนุกที่สุดก็คือตอนโพสท่านี่แหละต้องบอกว่าจริงๆในหลักสูตรเมอร์เมดนะครับของนาวอี้ไม่ได้มีการสอนโพสท่านะแต่หลักสูตรบางสมาคมก็จะมีสอนโพสท่าด้วยนะครับซึ่งครูซันนะครับที่มาช่วยเวิร์กช็อปให้ผมวันนี้เขาเป็นครูอีกสมาคมหนึ่งครับซึ่งเขาจะมีการเรียนโพสท่าด้วยเขาก็เลยนำการโพสท่าเนี่ยมาสอนในการเวิร์กช็อปครั้งนี้ด้วยครับโดยที่เขาจะให้เราจินตนาการว่าอยากจะเป็นเมอร์เมดหรือเมอร์แมนสายไหนนะครับอย่างคุณกล้วยนะครับก็จะเป็นเมอร์เมดแนวเซ็กซี่ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมก็บอกว่าผมอยากได้แบบเป็นโพไซดอนนะแบบคูลๆเท่ๆนะครับโพสต์ไปโพสต์มาจริงๆนะครับปรากฏว่าผมกลายเป็นเมอร์เมดเซ็กซี่ซะงั้นและเมอร์เมดใครเรียนได้บ้างครับนอกจากว่ายน้ำไม่เป็นเรียนได้แล้วนะครับก็คืออายุมากกว่า8ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถเรียนเมอร์เมดได้นะครับผมก็จะพูดถึงหลักสูตรหลักๆนะครับที่มีการเปิดสอนกันนะครับก็คือ Tri Mermaid นะครับ Mermaid 1แล้วก็ Mermaid 2นะสำหรับการ Tri Mermaid นะครับก็คือการลองเป็นเมอร์เมดนะครับในการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะสอนที่ในสระเท่านั้นนะแล้วก็ความลึกเนี่ยไม่เกิน2เมตรครับส่วนการเรียน Mermaid 1นะครับก็จะมีการเรียนภาคทฤษฎีนะครับทั้งภาคปฏิบัติในสตูดิโอนะครับแล้วก็ การปฏิบัติในสระนะครับแล้วเราก็จะทำทุกอย่างจบในสระเลยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับซึ่งเพื่อนๆจะได้บัตรเมอร์เมด1นะครับหลังจากจบในสระเลยนะส่วนเมอร์เมด2นะครับจะมีการทำเซอร์ติฟายในทะเลนะครับก็คือเหมือนทำในสระทุกอย่างแหละแต่ไปทำในทะเลครับเพื่อนๆก็จะได้รับบัตรเมอร์เมด2นะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆกับฝูงปลาในทะเลครับทีนี้ในคลาสพูลนะครับเราก็จะลงสระนะครับแล้วก็ทำสกิลต่างๆนะครับเริ่มจากการเลื้อยนะครับที่เราฝึกมาจากในสตูดิโอนะแล้วก็ใส่โมโนฟินนะครับหรือเมอร์ฟินนะครับทีนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเมอร์ฟินนะครับกับโมโนฟินเนี่ยจริงๆแล้วใช้แทนกันได้แต่มันเป็นคนละตัวกันนะครับในหลักสูตรเมอร์เมดเนี่ยแนะนำให้ใช้เมอร์ฟินนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวฟินที่เป็นโมโนฟินนะโมโนฟินเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นว่าคนที่แข่งขันฟรีไดฟ์เนี่ยจะเป็นฟินคาร์บอนนะครับเอาเท้ามาติดกันเลยนะครับแล้วใช้ฟินเดียวเหมือนหางปลาตีแข่งลงลึกใต้น้ำนะครับอันนี้เราเรียกว่าการเรียนโมโนฟินของฟรีไดฟ์นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเรียนฟรีไดฟ์ด้วยเนาะแต่สำหรับหลักสูตรเมอร์เมดนะครับเราจะดำไม่ลึกนะครับประมาณแค่ 2-4 เมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งในสระเนี่ยเราก็จะควบคุมความลึกอยู่ที่ประมาณ 2 เมตรนะครับสำหรับการเรียนทีนี้ความแตกต่างของเมอร์ฟินกับโมโนฟินนะครับก็คือเมอร์ฟินเนี่ยจะเป็นฟินซิลิโคนครับข้อดีของเมอร์ฟินที่เป็นซิลิโคนหนึ่งคือเขาเป็นรูปหางปลามาเลยเนาะแล้วตัวซิลิโคนเนี่ยเวลาใส่นะครับก็จะกระชับกระเท้ากว่าตัวฟินจะมีน้ำหนักมากกว่าครับเพื่อกดให้ตัวเมอร์เมดนะครับหรือตัวนางเงือกนะครับได้จมลงไปนะครับได้ง่ายขึ้นการตีขวานะครับใช้ลำตัวในการขยับนะครับแล้วฟินจะทำงานเองนะครับโดยปลายฟินเนี่ยจะมีการสะบัดนะครับปลายด้วยนะซึ่งเวลาที่เราไปใส่กับเมอร์เทลนะครับที่ซึ่งก็จะคล้ายๆกับแบบถุงน่องรูปหางเงือกแบบนี้นะครับเอาไปใส่ปุ๊บเวลาตีขาเนี่ยก็จะเกิดความพริ้วสวยงามนะครับอยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมดำน้ำมาเนี่ยก็10 กว่าปีแล้วนะครับจะบอกว่าการเรียนเมอร์ฟินนะครับหรือการเรียนเมอร์เมดเนี่ยเป็นการตีฟินที่ไม่เหนื่อยเลยนะครับเราใช้บอดี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่ใต้น้ำเรารู้สึกสบายนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวตัวได้ในความรู้สึกนะมันคือความอิสระนะแต่ต้องบอกอย่างนี้เวลาที่เราเริ่มหัดเนี่ยอยู่ๆเราถูกเอาขาไปรวบมัดติดกันนะครับให้ตีขาคู่แบบนี้นะครับอาจจะเกิดความเคยชินยากสักนิดนึงนะครับต้องใช้การปรับตัวสักระยะหนึ่งเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะหลักสูตรเมอร์เมดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าเรียนเราได้อะไรนะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่อยากจะถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองเป็นเมอร์เมดนะครับลงไปอยู่ใต้น้ำนะครับกับฝูงปลานะครับหรือถ่ายในสระนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถเรียนได้วันเดียวจบนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเร็วๆนี้โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับเดี๋ยวหน้าร้อนนี้นะผมจะเปิดหลักสูตรเมอร์เมดนะครับสำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนนะครับมาเรียนได้เลยเนาะโดยหลักสูตรของผมเนี่ยเดี๋ยวราคาจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมจะรวมราคาของเมอร์ฟินไว้ในหลักสูตรเลยคือเพื่อนๆมาตัวเปล่านะครับมาเรียนนะครับแล้วก็ได้ฟินได้สกิลได้บัตรนะครับแล้วก็กลับไปเป็นเมอร์เมดเองที่บ้านต่อได้เลยครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ดอนนาทีไม่ได้เรียนกับผมก็ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าก็ยังมีโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนนะครับที่เปิดหลักสูตรเมอร์เมดนะครับอย่างที่ผมไปอบรมมานะครับก็คือ4 Mastermind นะครับที่สาขาแจ้งวัฒนะนะเพื่อนๆก็ไปติดต่อได้เลยนะครับที่นี่ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสินค้ายี่ห้อออนเดเซ่นะครับแล้วก็สินค้าฟรีไดฟ์หลายแบรนด์เยอะมากๆครับตัวผมเองนะครับก็จบอินสตัคเตอร์เมอร์เมดเสร็จเรียบร้อยนะครับรวมกับอินสตัคเตอร์อีกหลายๆท่านที่เป็นอินสตัคเตอร์ฟรีไดฟ์นะครับที่ไปในทริปนี้นะส่วนเพื่อนๆที่ไปเที่ยวนะครับดำน้ำสัตหีบแสมสารนะครับก็เชิญไปใช้บริการกัปตันหนุ่ยนะครับซึ่งก็มาอบรมคอร์สอินสตรัคเตอร์เมอร์เมดกับผมนะครับแล้วก็กัปตันหนุ่ยเนี่ยก็เป็นอินสตรัคเตอร์ฟรีไดฟ์ด้วยนะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะครับและสำหรับคนที่อยากเป็นเมอร์เมดนะครับก็เจอกันเร็วๆนี้นะครับที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าโรงแรมประจักษ์ตาอุดรธานีครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe โดยเฉพาะคนที่ชอบกีฬาและกิจกรรมการดำน้ำนะครับสกูบ้าฟรีไดฟ์เมอร์เมดนะครับหรือถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับก็จะมาอัปเดตเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะมีรีวิวฟินเมอร์เมดด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันแล้วกันนะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายแชร์กันไปให้ผม